สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับสตาร์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาให้ดูของที่ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นเคยเนาะวิถีชีวิตในอังกฤษเนาะว่ามีอะไรบ้างเนาะวันนี้สตาร์ก็ได้บรอกโคลีมานะคะอันนี้ห่อละ50นะคะห่อละ50บาทใน Waitrose นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสแตมป์บรอกโคลีแล้วก็มะม่วงนะคะมะม่วงนี้หวานมากๆนะคะสตาร์เคยลองซื้อมาก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ถูกมากนะคะปกติลูกละ2ปอนด์วันนี้เหลือลูกละ1ปอนด์นะคะลูกละ1ปอนด์ก็ตกอยู่ที่40บาทนะคะสตาร์ก็ได้มา3ลูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็นน้องเลียบ่นอยากกินนะคะสตาร์ก็ไปซื้อมาครัมเพ็ดนะคะเป็นอาหารเช้านั่นเองนะคะทั้งหมดก็มี6ชิ้นนะคะแล้วด้านหลังเขาก็จะมีนี่นะคะก็จะมีแป้งมีแคลเซียมมีน้ำมียีสต์นะคะแล้วก็มีแบบผงฟูน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอาหารเช้านะคะเป็นบางคนก็ชอบแบบบางวันนะคะก็ชอบแพนเค้กแต่ว่าไอ้คัมเปตเนี่ยมันจะเป็นแบบสตาร์ก็ชอบนะเอาไปใส่ในที่ปิ้งขนมปังแล้วก็ทานกับเนยก็ได้หรือว่าทานกับน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วก็ใส่ผลไม้ด้วยก็ได้นะคะบอกว่า toast me for breakfast อันนี้นะคะก็คัมเปตนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นฮัมเมสนะคะฮัมเมสก็เป็นถั่วลูกไก่นั่นเองนะคะมีประโยชน์มากๆนะคะบ้านนี้ก็ชอบทานนะคะแล้วก็ซื้อมาอันนี้ก็จะเอามาจิ้มกับพิจิเบรดได้นะคะหรือว่าจะเป็นแตงกวาหรือว่าผลไม้อย่างอื่นนะคะพวกพริกหวานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะจิ้มฮัมเมสได้นะคะก็จะชอบนะคะเป็นถั่วลูกไก่แบบนี้นะคะแล้วก็มีชีสนะคะสตาร์ซื้อมอสซาเรลล่าชีสมานะคะเพื่อที่จะทำคีโตพิซซ่านะคะคีโตพิซซ่าก็ทำง่ายนะคะเดี๋ยววันหลังทำเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะคะอันนี้ใช้ตัวนี้ทำคีโตพิซซ่านะคะก็จะใช้สามารถที่จะทำหน้าพิซซ่าก็ได้หรือเอาไปใส่กับอัลมอนด์แป้งอัลมอนด์นะคะแล้วก็เอาใส่ผงฟูแล้วก็ไข่นะคะ 3-4 อย่างแค่นี้แล้วก็เอาไปผสมเข้ากันนวดแล้วก็ทำเป็นตัวพิซซ่านะคะแล้วเราจะใส่แบบหน้าอะไรก็ตามใจเลยค่ะแล้วก็มีพวกเนื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูนะคะอันนี้มาจาก Waitrose ซี่โครงหมูนะคะกิโลละ8ปอนด์นะคะก็ตกอยู่ที่กิโลละ400บาทนะคะอันนี้สตาร์ซื้อมา1กิโลนะคะแล้วก็เนี่ยหลายคนถามว่าเนื้อสัตว์ที่นี่แพงไหมสตาร์ก็ไม่รู้นะว่าที่เมืองไทยราคาเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวบอกว่าถ้าใครรู้ก็อยู่ไทยแล้วดูวิดีโออยู่ก็พิมพ์ใต้คลิปได้นะคะว่ากระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยกิโลเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยกิโลละ400แล้วก็อันเนี้ยเป็นกระดูกเนื้อนะคะกระดูกวัวอันนี้กิโลละ300กว่าเนาะแล้วก็มีตัวหมู3ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพอร์กเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็กิโลนึงก็ตก400นิดๆนะคะแต่ชิ้นเนี้ยมันโลกว่านะคะแล้วก็มีหมูบดนะคะหมูบดอันนี้ก็สตาร์ชอบดู 8% fat จริงๆไอ้หมู3ชั้นหรือว่าหมูบดอันนี้ชอบที่เป็นมันเยอะๆเพราะว่ามันจะได้นุ่มๆเนาะอันนี้ก็แพ็คหนึ่งนะมันแค่500กรัมมัน500กรัมแล้วมันอยู่ที่2ปอนด์กว่านะคะก็ตกประมาณ100นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ500กรัมก็น่าจะตกอยู่ที่โล200กว่าบาทเนาะถ้าแบบถ้าคิดเป็นซื้อแบบกิโลเนาะก็น่าจะ200กว่าบาทนะคะเนื้อหมูบดนะคะโอเควันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะแต่และที่ก็แตกต่างกันไปเนาะช็อปที่สตาร์ไปวันนี้ก็เป็น Waitrose นะคะที่เมืองไทยน่าจะมีขายเนาะแบบนี้โอเคนี่คือการช้อปปิ้งของแม่บ้านต่างแดนวันนี้เนาะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวไปทำกับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ